จังหวัดยะลาครับปิดพื้นที่ให้ผู้ที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายได้มาร่วมเดินวิ่งหารายได้เพื่อบริจาคให้กับเด็กกำพร้านในพื้นที่ครับบรรยากาศงานเดินวิ่งการกุศลบารู running face รามัญยะลาชิงถ้วยประธานรัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมทาในวันนี้ที่บริเวณตลาดนัดเจอนิดพระซา,าสีแยกไฟแดงโกตาบารูจังหวัดยะลาเป็นไปด้วยความคึกคักครับ โดยมีส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนทั่วไปทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยรวมทั้งบรรดาขาวิ่งจากพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีได้เดินทางมารวมตัวในการวิ่งกุศลการกุศลกันอย่างแน่อย่างกันอย่างเนืองแน่นครับซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยดรต่วนอิสกันดาตามมุ ขอประกาศดาโตมูริยอค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่รักสุขภาพรักการออกกําลังกายได้มาร่วมเดินวิ่งโดยไรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจากการจัดงานก็จะนําไปบริจาคให้กับเด็กกําพร้าในพื้นที่นอกจากนี้นะคะจะเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนเจร์นิสค่ะและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตําบลโกตาบารูอีกด้วยค่ะ โดยในการวิ่งครั้งนี้ครับจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ฟันลันและ VIP ใช้ระยะทาง5กิโลเมตรซึ่งผู้ชนะจะได้รับถ้วยจากประธานสภานในวันมัวหมัดนอมะทาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ตลาดน,ะนัดเจอร์นิสพลาซา่าสีแยกไฟแดงกุตาบารู โดยตลอดสองข้างทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้สัมผัสวิถีชุมชนของคนในพื้นที่ผ่าน2ตำบลของอำเภอรามันจังหวัดยะลาคือตำบลบางงวยและตำบลกกดตาบารูครับ